ทางด้านผู้คุ้มครองสิทธิ์ได้แจ้งเข้ามาว่าวันนี้เราควรต้องรีบมาดำเนินการเพื่อที่ว่าทางผู้คุ้มครองสิทธิ์เขาจะได้ไปประสานงานเพื่อช่วยเหลือทางครอบครัวค่ะวันนี้ก็เลยนัดว่าก็เลยจะมาแจ้งความด้วยเพราะเมื่อวานนี้ผมดำเนินการทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วพี่ชายได้ไปสุขสมสมหวังเรียบร้อยแล้วผมก็เลยมาแจ้งความต่อครับเราแจ้งความผิดใครบ้างครับวันนี้วันนี้ก็ที่เข้าใจก็น่าจะมีของทางกทม.แล้วก็กับทางการไฟฟ้านครหลวงแต่จริงๆอยากจะแจ้งความมากที่สุดคือผู้รับเหมาก่อสร้างเพราะมีความประมาทเลินเล่อสูงสุดเพราะแค่วันเดียวก็สามารถหาฝามาปิดได้ทำไมเขาไม่ดำเนินการตั้งแต่ตอนเมื่อ7เดือนที่แล้วอันนี้แหละครับที่แต่ว่าทางด้านการไฟฟ้าก็แจ้งว่าก็เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานเขามากกว่าก็เลยแต่จริงๆค่ะแจ้งไอ้ผู้เสียหายนี่แหละไอ้เจ้าคนที่เป็นผู้ประมาทเลินเล่ออยู่คนเดียวเลยเพราะถ้าเขาทำทุกอย่างให้มันถูกต้องตามความปลอดภัยทั่วไปเหตุการณ์เหล่านี้ไม่เกิดขึ้นไม่ใช่เอาฝาอะไรก็ได้มาปิดแถมเป็นฝากระดาษด้วยก็เลยคิดว่าเขาก็คือคนที่ควรต้องรับผิดชอบสูงสุดแต่เดี๋ยวก็คงจะมีการจัดการภายในของทางการไฟฟ้าเขาเองอะค่ะเห็นว่าก่อนหน้านี้ทางการไฟฟ้าแจ้งว่าจะรับผิดชอบทั้งหมดเขาได้ติดต่อมาอย่างไรครับพอดีว่ามีคุยกับท่านรองไปเมื่อตอนวันเผาครับท่านบอกว่าอีก2วันจากวันเผาก็น่าจะเป็นวันนี้ครับที่ว่าเขาจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานแต่ตอนนี้ยังไม่มีครับเพราะว่าพอดีเมื่อวานนี้ออกเรือไปลอยอังคารก็เลยอาจจะทำให้ติดต่ออะไรไม่ได้ก็ได้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันก่อนหน้านี้ทางกฟน.ได้ชดเชยหรือว่ายืนยันอะไรไปทางไหนบ้างคะก็มีจากทางการไฟฟ้าเองก็ให้มา 50,000 ค่ะแล้วก็จากของทางพนักงานที่เขาแจ้งนะคะว่ามีการรวบรวมมาให้ก็น่าจะประมาณอีก 30,000 นะครับเราจริงจังว่าจะเรียกคนได้เท่าเดิมไหมคะก็คงเรียกเท่าเดิมแบบครับผมเพราะว่าก็แค่อยากว่าก็จริงๆแล้วถ้าเรามองก็คือพี่ชายผมอยู่กับพี่สาวตลอด24ชั่วโมงคือตอนนี้ผมทำหน้าที่นั้นผมถึงได้รู้สำนึกว่าที่ผมเอามาแต่ทำงานแล้วไม่เคยมาดูเขามันก็เป็นความผิดใหญ่เหมือนกันเพราะว่ามันต้องทำทุกอย่างหมดเลยในส่วนที่มันแจ้งความจริงหรือใช่ใช่ครับผมใช่ครับผมใช่ครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ลองคุยกับทางคุ้มครองสิทธิ์เขาก็บอกเหมือนกันว่าอันนี้เป็นคดีอาญาอ๋อคดีอาญาใช่ครับผมไม่ควรจะอยู่ที่ผ่านมาเราเคยให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนแล้วก็มีแค่วันที่มารับศพพี่ชายอ่ะเอ้ยที่ว่ามาดูศพเอ้ยที่มาดูประกอบวันแรกนั่นเองครับพอดีว่าศพพี่ชายไปอยู่ที่มอญตำรวจแล้วก็เลยไม่ต้องรู้วันนี้เป็นวันแรกครับ